เริ่มกันที่เรื่องของระเบิดสมัยสงครามโลกนะฮะเจอแถวสะพานสังฮีครับเจอในไซต์งานก่อสร้างอาคารแห่งหนึ่งบอกเลย Marketplace ถนนราชวิถีใกล้ๆแยกสังฮีเป็นลูกระเบิดฝึกทิ้งทางอากาศเกือบ100ลูกฮะ98ลูกแบบ BDU-33 ยาวประมาณไม้บรรทัดครึ่งได้มั้ง1ฟุตครึ่งแต่ละลูกเนี่ยมีน้ำหนักพอสมควร25ปอนด์ก็ประมาณสัก10กิโลกรัม11กิโลกรัมประมาณนี้นะครับอายุน่าจะไม่ต่ำกว่า50-60 ปีต้นเรื่องนี้ก็คือคนงานเขากำลังขุดดินก่อสร้าง Marketplace ขุดไปประมาณ5เมตรตกใจมีแท่งอะไรดำๆเนี่ยตักขึ้นมาติดมาด้วยฮะเห็นหน้าเห็นตาเอาละครับเข้าใจละนี่ระเบิดแน่ดังนั้นแยกย้ายโดยพลันตัวใครตัวมันแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและเจ้าหน้าที่ EOD มาตรวจสอบฮะหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดก็มาเมื่อสักครู่นี้จะเห็นภาพแล้วพลตำรวจเอกศิวรารังสีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็มาและผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิดพันตำรวจเอกกำธรอุ่ยเจริญท่านไม่ได้อยู่ EOD แล้วนะท่านเป็นรองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษของตำรวจนครบาลให้ก็มาให้รายละเอียดสั้นๆ BDU-33 เนี่ยผลิตจากสหรัฐตอนนี้ฝังชัดฮะเสื่อมสภาพแล้วเนื่องจากฝังดินมานานแต่ยังไม่ทราบว่าหน่วยไหนในยุคอดีต 40-50 ปีที่เอามาฝังเอามาทิ้งไว้ฟังจากพันตำรวจเอกกำธรครับ BDU-33 นะครับขนาด25ปอนด์นะครับตามสภาพที่ตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้ครับน้ำหนัก25ปอนด์นะแต่ลูกทั้งหมดนี่98ลูกครับความรุนแรงหรืออนุภาพของระเบิดชนิดนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ไม่ได้รุนแรงอะไรเพราะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยจะใช้ทิ้งจากเครื่องบินเมื่อทิ้งจากเครื่องบินแล้วเนี่ยลงมาที่พื้นตัวชนวนหางเนี่ยนะครับจะทำงานก็จะเกิดควันขึ้นให้รู้ตำแหน่งที่ตกลงไปเท่านั้นเองนะครับว่าลูกระเบิดเนี่ยตกอยู่ตำแหน่งตามที่เราต้องการหรือไม่ครับใช้มาฝึกทิ้งแค่นั้นนะครับอายุประมาณกี่ปีแล้วฮะระเบิดลูกเนี้ยฮะก็ตั้งแต่สมัยสงครามนะครับประมาณ 4-5 ปีขึ้นไปครับแสดงว่ามันไม่มีดินระเบิดหรือสะเก็ดระเบิดใช่ไหมครับจากการตรวจสอบตอนนี้นะครับก็คือตัวชนวนเนี่ยไม่มีดินระเบิดแล้วน่าจะเสื่อมสภาพแต่ตัวของมันเองเนี่ยเป็นลูกเหล็กธรรมดานะครับไม่เมื่อแตกแล้วไม่มีสะเก็ดไม่มีคือฟังคำอธิบายของพันตำรวจเอกกำธรก็จะอุ่นใจได้ในระดับหนึ่งนะฮะว่าระเบิดที่เจอเนี่ยเกือบ100ลูกเนี่ยจะไม่มีประสิทธิภาพทำลายล้างใดทั้งสิ้นเป็นระเบิดเพื่อฝึกแต่เบื้องต้นตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าหน่วยไหนในอดีตที่เอาระเบิดเนี่ยมาฝังไว้บริเวณนี้นะครับ